คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอความผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายว่าแล้วท่านอาจารย์ธีรศักดิ์จิตตวงศ์ก็เข้ามาแล้วสาธุครับขอบคุณมากกราบนมัสการครับผมมางานเป็นท่านแรกมาแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมเนอะบรรยากาศบอก เตือนขั้นสีเหลืองเนี่ยบอกว่าเตือนและขั้นสีเหลืองคือต้องระวังเรื่องพายุพายุคะนองพายุคะนองฝนมีด้วยแล้วก็แต่บรรยากาศตอนกลางวันนี่ดี12องศาตอนนี้ลงมา10องศาอีกแล้วสิบโอ้เก้าองศาเออนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องลมนี่อันตรายแต่ยังไม่เท่าความเย็น
ลมมันยังบางทีก็แรงบางทีก็ไม่แรงแต่ความเย็นเนี่ยไม่ค่อยไหวเดี๋ยวว่าแล้วก็ต้องขอใส่มันเย็นมันเย็นหัวนี่นี่เฮ้ยหน่อยเอาละครับทีนี้ก็มาดูเนื้อหาสาระของธรรมะกันเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วอันนี้จะต้องให้จบเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านพระท่านโมกขลานโมกขลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีสาวกอัครสาวกสององค์นะที่สำคัญเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาทางในทางสมณศักดิ์นี่นะก็จะมีว่าระดับสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะชั้นสมเด็จพระสังฆราชนี่จะมีปลัดซ้ายปลัดขวาเรียกว่าอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาระดับรองสมเด็จยังไม่มีมีพระครูปลัดเนี่ยมีระดับรองสมเด็จจะมีพระครูปลัดสุวัฒนะมงคลสุวัฒนะอะไรก็ว่าไปตามชื่อตามชื่อของเจ้าพระคุณสมเด็จองค์นั้นนั้นสุวัฒนะมงคลนี่ถ้ามีชื่อมงคลอยู่เป็นต้น อันนี้รองสมเด็จถ้าสมเด็จนี่จะมีปลัดซ้ายขวาไม่ใช่มีพระปลัดอย่างเดียวพระครูปลัดอย่างเดียวมีเป็นตั้งชื่อเป็นเจ้าคุณเลยเป็นเจ้าคุณยกตัวอย่างเช่นสมเด็จป๋าวัดโพนะวัดโพธาเตียนนะก็มีมันเหมือนทุกวัดอ่ะเหมือนสมเด็จมีวัดไหนก็มีประหลัดซ้ายประหลัดขวาทุกวัดนั่นที่จำแม่นหนึ่งก็คือว่าโอ้เดี๋ยวถูกต้องถูกละปลัดซ้ายปลัดขวาเป็นเจ้าคุณทีนี้มันมีท่านเจ้าคุณที่แต่งตั้งเป็นปลัดซ้ายปลัดขวาที่จำแม่นก็คือว่าอาจารย์สิงห์ทนอาจารย์สิงห์ทนเรานี่นะสิงห์ทนนราสโภนะนามสกุลคำซาวอาจารย์ดร.สิงห์ทนคำซาวท่านพระครูวินัยทรสมเจตมาแล้วสมเจตธรรมจิตโตวัดถ้ำพระธาตุลพบุรีสาธุครับเราก็ตามมาด้วยเกษินีชัยเทพคุณโยมเกษินีจากเชียงใหม่เนี่ยจากลพบุรีวัดถ้ำพระธาตุลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะแล้วก็นี่คุณโยมเกษินีชัยเทพก็จากจังหวัดเชียงใหม่ไหวสาเจ้ากำลังรับชมเจ้า สาธุสาธุนะอาจารย์ดร.สิงห์ทนเรานี่นะตอนนี้ท่านกลับเข้ามาบวชตอนหลังมานี้ก็กลับเข้ามาบวชที่วัดอุตบาทตากผ้าแล้วกลับมาอยู่ที่เชียงดาววัดถ้ำเชียงดาวนี่นะมันก็ไปอยู่หลายที่มาจากต่างประเทศเป็นปลัดเดี๋ยวก่อนซ้ายหรือขวาทักษิณขวาดอนอยู่ทางซ้ายปลัดทางอยู่ทางซ้ายอาจารย์ดร.สิงห์ทนเรานี่นะ
วสิงห์ทนคำสาวคุณยมเกษณีบอกว่าไว้สาเจ้ากำลังรับชมอ๋อเมื่อกี้นี้ นะชื่อเอาขวาขึ้นก่อนเอามานั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางขวาจะอยู่ขวาของผู้ชมนะไปดูก่อนขวาของผู้นั่งนะขวาของผู้นั่งนั่งหันหน้าทิศตะวันออกเนี่ยนะขวาจะอยู่ทางใต้ใช่ไหมขวาจะอยู่ทางใต้แล้วก็ซ้ายอยู่ทางเหนือมันจะงงเนี่ยแต่ท่านผู้ชมอย่ามองที่นี่นะเวลายกขวายกซ้ายมันไม่ตรงนะเนี่ยมันเนี่ยถ้ายกขวานี่นะนี่ข้างขวาแต่มันไปอยู่ซ้ายของผู้ชมนะซ้ายของผู้พูดมันจะอยู่ขวาของผู้ชมแล้วผู้ชมหันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมแต่ผู้พูดนี่หันหน้าไปทางนี้แต่จอหน้าจอของเฟซไลบุ๊กเนี่ยนะเฟซไลเนี่ยนะมันจะกลับพลิกข้างเห็นไหมดูจีวอนเห็นไหมเนี่ยจีวอนนี่ใส่ไปด้านซ้ายปกติพระก็จะใส่ไปด้านซ้ายแต่ว่าเวลาออกหน้าจอนี่มันจะเป็นขวาเห็นไหมเพราะนั้นถ้าจะให้มันขวาต้องนุ่งมาทางด้านขวานี้นุ่งมาด้านขวาภาพออกมาจะอยู่ทางด้านซ้าย นี่อย่างงง อย่างงงเพราะว่าไม่มีคนมากดให้อีกอย่างหนึ่งถ้ามีคนมากดให้เราก็จะหันหลังโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาทางนี้ก็มองไม่เห็นท่านผู้ชมที่เข้ามาให้กำลังใจกันเข้ามาพูดคุยว่าพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในรายการเนี่ย ก็เป็นอย่างนั้นนั้นเวลายกขวานี่นี่ขวาอยู่ทางนี้นะขวาของผู้พูดนี่นะอันนั้นก็จะหันหน้าไปทิศตะวันออกอยู่ทางด้านทิศขวาเนี่ยอันนี้เป็นขวาของผู้ชมนั่นเนี่ยขวาผู้ชมพระที่อยู่ทางขวาที่อยู่ทางขวาของผู้ชมเนี่ยก็คือหลวงพ่อวัดมหาธาตุพระทักษิณคณาธิกรที่อยู่ที่ไปสร้างวัดที่จิตตภาวันน่ะหลวงพ่อเจ้าคุณเทพที่บรรยายออกทางวิทยุสมัยก่อนนี่อภิธรรมลืมชื่อไปปกติติดปากนะที่สร้างจิตตภาวันชลบุรีสร้างโบสถ์ใหญ่กลางน้ำโบสถ์กลางน้ำนะแล้วก็อยู่ขวาเป็นพระทักษิณคณาธิกรก็คืออยู่ทักษิณะนี่ก็คือขวาของผู้พูดนี่ขวาของพระพุทธเจ้าที่นั่งหันว่าทิศตะวันออกหรือพระราชาคณะชั้นสมเด็จถ้านั่งหันหน้าทิศตะวันออกทางขวาก็จะไปทางใต้พระทักษิณคณาธิกรส่วนอาจารย์ดร.สิงห์ทนเรานี่ก็จะเป็นพระอุดรคณาภิลักษ์ก็จะอยู่ทางด้านทิศเหนืออยู่ทางด้านทิศเหนือเวลานับทิศนี่ก็จะนับเวลาต้องหันหน้าไปทิศตะวันออกนะเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็จะหันหน้าไปทิศตะวันออกก็เป็นพระทักษิณคณาธิกรพระอุดรคณาภิลักษ์นี่พลักขวาพลักซ้ายนี่พระโมกขัลลานะก็อยู่ซ้ายก็เหมือนกับหลวงพ่อสิงห์ทนพลักซ้ายทางขวาก็เป็นพระสารีบุตรสารีบุตรอยู่ขวาสารีบุตรอยู่ขวาพระโมกขลาอยู่ซ้ายพงศักพระใหม่โอ้สาธุสาธุครับผม
นมัสการครับหลวงพ่อเหมือนกันนะครับผมครับผมมาหลายท่านแล้ววันนี้เอามาเรื่องของประหลัดขวาเลยนี้เอาประหลัดซ้ายเนี่ยประหลัดซ้ายประหลัดของเจ้าพระคุณสมเด็จนะนี่นะประหลัดซ้ายแต่ว่านี่เป็นประหลัดของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะวันนี้ปัญหาของท่านพระโมคคัลลานะนะปัญหาของพระโมคคัลลานะถามพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่เชตวันนะเชตวันเมืองสาวัตถีก็ปรารภปัญหาของพระโมกมหาโมกขลานะมีฤทธิ์มากมีฤทธิ์มากตรัสพระธรรมเทศนาว่าสัจจังพระเนเป็นต้นนะสัจจังพระเนเป็นต้นอันนี้ก็เรื่องราวก็คือว่าโอ้ท่านอาจารย์ท่านพงศักดิ์อาจารย์พงศักดิ์พระใหม่พระใหม่นี่เป็นชื่อพระหรือว่าเป็นนามสกุลนี่ก็ไปดูโปรไฟล์ก็ไม่ปรากฏไม่ได้แจ้งไว้หลวงพ่อกลับมาประเทศไทยเมื่อไรมาบรรยายที่วัดบึงตาหอมบึงตาหอมน่าจะถูกนะบ้างนะครับหลวงพ่อครับบึงตาหอมได้เลยได้เลยได้เลยเออนะได้เลยเดี๋ยวจะไปบรรยายให้เดี๋ยวไปบรรยายให้ญาติโยมฟังผมกลับไปเมืองไทยก็ไปทั่วเหมือนกันนะไปหลายที่ไปหลายที่ชลบุรีก็ไปทางสิงห์บุรีกรุงเทพนะอ่างทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีเนี่ยนะลพบุรีก็วนๆเวียนๆไปอยู่แถวนี้อาจารย์ท่านพระครูวินัยธรสมเจตก็อยู่ลพบุรีนะอยู่ลพบุรีนะ อ้าวอันนี้ก็มาดูเดี๋ยวอยู่จังหวัดอะไรเนาะนี่เนาะท่านหลวงพ่อพงศักดิ์หลวงพ่อพงศักดิ์อยู่จังหวัดไหนบอกด้วย แต่เวลาติดต่อไม่มีปัญหาโทรทางเนี่ยโทรทางเฟซเนี่ยโอ้สะดวกโทรทางเฟซสะดวกติดต่อกันได้สบายสมัยหนึ่งพระเถระไปยังเทวจาริกเทวดาที่จาริกขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ขึ้นไปจาริกที่บนเทวดาโนเทวจาริกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากมีศักดิ์มากเทพธิดาเนี่ยนะจึงพูดอย่างนี้ว่าเทพธิดาเทพธิดาองค์นั้นผู้มาสู่สำนักของตนแล้วไหว้ยืนอยู่นะคือท่านพระโมคคัลลานะนี่มีฤทธิ์มากนะขึ้นไปบนสวรรค์ก็ได้ลงไปนรกก็ได้ไปเนี่ยเดินทะลุภูเขาไปเนี่ยเหมือนกับแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษวางอย่างนี้นะมีฤทธิ์มากขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นเทวดาจังหวัดฉะเชิงเซาเสาชิงช้าอันนี้มันต้องฝึกว่าไว้แต่สมัยเป็นเด็กอำเภอบางน้ำเปรี้ยวโอ้บางน้ำเปรี้ยวยังไม่เคยไปนะนี่บางน้ำเปรี้ยวนี่นะฉะเชิงเซานี่นะแปดริ้วนี่แปดริ้วนี่ก็ไปที่ไปหลายวัดอยู่นะแปดริ้วนี่ก็วัดโดยเฉพาะไปบ่อยไปนอนบ่อยก็ที่วัดของหลวงพ่อพระครูด็อกเตอร์ลืมชื่อวัดไปลืมชื่อวัดไป
ไปบ่อยไปนอนนอนด้วยบ่อยแต่ว่าวังน้ำเปรี้ยวนี่ยังไม่เคยไปดีมากดีมากดีมากเดี๋ยวจะได้ไปวังน้ำเปรี้ยวบ้างเสร็จจากวังน้ำเปรี้ยวก็ไปวังน้ำเย็นต่อเลย วังน้ำเย็นแล้วก็วังน้ำเขียวอีก เออโอ้สาธุสาธุโอ้วังน้ำเปรี้ยวนี่นะจังหวัดฉะเชิงเทรานี่นะเออแปดริ้วแม้ไปทางอื่นนั่งรถผ่านก็บ่อยไปทางตราพญาไปทางอะไรอ่ะนู่นอ่ะเออชลบุรีชลบุรีระยองจันทราต้องผ่านแปดริ้วต้องผ่านแปดริ้ว อ้าวนะก็ถามท่านพระโมคคัลลานะก็ถามเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายเนี่ยท่านได้เพราะทำกรรมอะไรไปถามเทวดาโอ้โหอยู่บนวิมานปราสาทสวยงามมีแก้วแหวนเงินทองประดับประดาห้อยย้อยนางเทพธิดาก็ตอบว่าอย่าถามดิฉันเลยเจ้าข้าว่างั้นนะทำกรรมนิดหน่อยไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเดี๋ยวจึงได้ไม่ดีว่างั้นนะเนี่ยสมบัติมันมีมากก็จริงแต่มันไม่ดีว่างั้นนะนี่มันไม่ดีมันเล็กๆน้อยๆอย่าไปถามเลยว่างั้นนะคือเทพธิดาเนี่ยมาละอายอยู่ด้วยกรรมเล็กๆน้อยๆของตนจึงได้พูดอย่างนั้นทำกรรมเล็กน้อยได้มานั้นได้มาเกิดบนสวรรค์นี่เป็นได้ทรัพย์สมบัติขนาดนี้นะเทพธิดานั้นเนี่ยพระเถระก็พระเถระกล่าวอยู่ว่าเอ๊จงบอกมาเถอะเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรอย่าไปเที่ยวอายอะไรว่างั้นนะมันไม่มีที่ไม่สมควรที่จะอายเป็นสมควรที่จะดีด้วยซ้ําไปได้ทําบุญเล็กน้อยแต่ว่ามาได้ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลอย่างนี้ว่างั้นนะยิ่งเป็นการดีท่านพระโมคคัลลานะว่ายิ่งเป็นการดีสิเธอนางก็พูดว่าท่านผู้เจริญทานที่ดิฉันก็มิได้ถวายว่างั้นนะทานก็ไม่ได้ถวายอ่ะการบูชาก็ไม่ได้ทำพระธรรมก็ไม่ได้ฟังอ้าวรักษาเพียงคำสัตย์อย่างเดียวโอ้คำสัตย์ก็รักษาศีลข้อที่4รักษาศีลข้อที่4แต่ศีลข้ออื่นก็อาจจะดีนะส่วนการทำบุญสุนทานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำเนี่ยมันยังไงนี่การบูชาก็ไม่ได้ทำทานก็ไม่ได้ให้ทานธรรมะก็ไม่ได้ฟังอะไรมีแต่รักษาคำสัตย์อย่างเดียวสัจจังเวอมตาวาจาเนี่ยนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเนี่ยนะคำสัตย์เนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ตายพระเถระก็ไปยังประตูวิมานอื่นๆก็บอกก็คุยกับนางเทพธิดาวิมานแรกเนี่ยก็แค่เนี้ยแค่เนี้ยคือคนเนี้ยทำบุญสุนทานอะไรก็ไม่ได้ฟังพระเทศไม่ได้ดังอะไรเอาดูไปดูมาเวลาก็จะหมดอาจารย์พงศักดิ์ไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะพระเถระก็ไปที่อื่นอีกก็ถามเทพธิดาองค์อื่นๆแล้วก็เมื่อเทพธิดาเหล่านั้นก็ไม่อาจเพื่อจะปกปิดนะหรือว่าเกียดกันพระเถระได้อย่างนั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจึงพูดว่าท่านผู้เจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าบุญกรรมอันดิฉันทำ
นะทำแล้วเนี่ยไม่มีโอ้ไปหาเทพธิดาองค์ไหนก็ไม่ได้ทำไม่ได้ให้ทานแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะดิฉันได้เป็นทาสีของคนอื่นเป็นคนใช้คนอื่นเนาะนายของดิฉันนั้นดุร้ายหยาบคายเหลือเกินเนี่ยย่ำเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างตีตัวได้อะไรก็ไอ้นั่นเนาะได้ฟืนได้ไม้ได้อะไรก็ตีมาเลยว่ากันนะหลบไม่ทันเหมือนกันนะนี่ช่วยไม่ได้อะไรก็ตีศีรษะมันนะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่าเอ๊ะนายของเราเนี่ยนะเป็นใหญ่นะเพื่อจะทำให้เสียโฉมนะระวังนะว่ากันนะเมื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นเนี่ยนะของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโกรธเลยมานะดังนี้แล้วก็ทําความระงับความโกรธไว้ไม่โกรธเพราะเหตุนั้นเนี่ยดิฉันจึงได้สมบัตินี้ว่ากันนะคือไม่โกรธเนี่ยคนนี้นี่อย่างอื่นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ให้ทานรักษาศีลไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรสักอย่างมีแต่ไม่โกรธอย่างเดียวคนแรกนั้นคนแรกนั้นเป็นคนที่ว่ามีคำสัตย์องค์นี้ไม่โกรธระงับความโกรธไว้ได้เหมือนกันนะอ้าวเดี๋ยวหมดเวลา หมดเวลาอีกแล้วอาจารย์ท่านพงศักดิ์อาจารย์พงศักดิ์ก็เป็นลูกโอ้สุดท้ายเข้ามาอโมทนากับนะทุกท่านที่เข้ามาในรายการนะเดี๋ยววันต่อไปก็ค่อยฟังกันอีกขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร